ก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับการรายงานของกระทรวงแรงงานทางสารัฐที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนะครับปรากฏว่าตัวเลขมีการพัฒนาการนะครับในเรื่องการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งสูงกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์ไว้ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับสูงกว่าหลัก5 0,000นตำแหน่งตลาดคาดการณ์ไว้เพียงแค่หลักแสนตำแหน่งเท่านั้นพอออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ทําให้เรื่องของความคาดหวังก่อนหน้านี้ว่าแนวทางนะครับการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะมีความค่อยเป็นค่อยไปนะครับปรากฏว่าตัวเลขศสษิกิออกมาแบบนี้กลายเป็น ว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเดิมที่เคยคาดการณ์กันไว้ครับก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวเลขน,นะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตำแหน่งนี่แหละครับที่ทําให้ตลาดมีความกังวลเดิมทีนักวิเคราะห์คาดการไว้แสนแปดหมื่นห้าพันตำแหน่งเท่านั้นแล้วก็ตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ6เดือนด้วยแหละครับขณะที่อัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยฮะอยู่ที่ร้อยละ3.4ตลาดคาดการไว้ร้อยละ3.6นะฮะเศรษฐกิจดีแบบนี้เดิมทีนักวิเคราะห์นักลงทุนมองว่าเอ๊ะ แล้วมันจะไม่ส่งผลดีต่อด้านความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่นะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทําให้ตลาดกังวลนะครับก็เพราะว่าเฟดมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับก็คือ2ครั้งหลังจากนี้เนี่ยเฟดอาจจะขึ้นร้อยละ0.25เพดานเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ5.25จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ5ครับซึ่งพอเป็นแบบนี้เองเนี่ยมันจะทําให้เงินทุนนะครับไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินดอลล่าร์ซึนานมาน้ กว่าร้อยละหนึ่งกสองแล้ว,แล,วแล้วก็ยังผลักดันนะครับให้เรื่องของเงินดอลลาร์นั้นแข่งข่าที่สุดในรอบ3สัปดาห์ทีเดียวครับมาดูกันกับมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างน,นะครับการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณอกมาแข็งแกร่งแบบนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็เริ่มออกมากังวลแล้วครับว่าจะส่งผลนะครับทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีความมั่นใจใช้ในโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นนะครับเริ่มกันที่มุมมองของหลักทรัพย์เอเชียพลัสก่อนนะครับทางเอเชียพลัสเ่ยก็ประเมินว่าตัวเลขนี้ครับเป็นตัวสะท้อนถึงโอกาสที่จเเกกิิดดภาวศรษถถอย หรือ Recession นะครับในสหรัฐที่ต่ำลงแต่ในทางหนึ่งนะครับก็ไปเพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยรเร็วกว่าที่คาดไว้เพื่อที่จะกดดันเงินเฟ้อให้ลงไปอยู่ในกรอบนะครับเป้าหมาย2%ให้เร็วขึ้นโดยยังคงมีมุมมองว่าเพดานการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับจะอยู่ในกรอบจำกัดช่วงร้อยละ5ถึงร้อยละ5.25ครับโดยผลที่ตามมานะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์สหร,รัฐแข็งค่ากดดันให้เงินบาทอ่อนค่าในระยะสั้น แล้วก็จะทำให้เห็นนะครับแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนต่างชาติในระยะสั้นเช่นกันแต่ก็น่าจะกระทบในตลาดหุ้นไทยในวงจำกัดนะครับซึ่งกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็ยังคงแนะนำในหุ้นเตีมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองนะครับไม่ว่าเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมขนส่งนะครับเลือกหุ้นแนะนำคือ crc bem แล้วก็ cpn ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ tnn ร,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 รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ตช่อง16ครับ